ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เตี้ยตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในคำว่ารวมจิตรวมใจเข้าไปภายในนั้นความจริงคือว่าจิตคนเราใจคนเราจริงๆไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในจะเห็นได้ว่าร่างกายอยู่ที่ไหนใจมันก็อยู่ที่นั้นมันมีความรู้สึกอยู่ในตัวในกายนี่แหละส่วนที่ว่าจิตคิดไปโน่นไปนี่มันเป็นเพียงอารมณ์จรอารมณ์เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งจิตใจนี้นับตั้งแต่คนเรามาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่มายึดเอาก้อนธาตุดินน้ำไฟลมที่มาเป็นตัวตนของเรานี่แล้วจิตดวงนี้มันหนีไม่ได้มันนั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดูกอยู่นี่แล้วเวลากายไม่สบายมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเวลากายสบายมันก็เพลิดเพลินไปอย่างหนึ่งเวลาอยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคันถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงเวลาพลัดพรากจากกันไปเกิดวิบัติอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอย่างว่าไปรถไปลาเอารถไปชนกันตายเมื่อเกิดตายขึ้นมาแล้วเรื่องมันไม่เฉพาะแต่คนตายคนที่เป็นอยู่เพื่อนมิตรสหายทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเกี่ยวโยงออกไปแต่ว่าดวงจิตเมื่อมันยังไม่แตกไม่ตายมันอยู่ในตัวภายในหนังหุ้มนี่แหละท่านจึงให้มาพิจารณากายกตาสติกรรมฐานบ้างคือร่างกายสังขารนี้มันเป็นที่หลงของจิตเป็นที่รู้ของจิตในขณะที่คนเราไม่ได้มาเจริญธรรมกรรมฐานอยู่ในกายนี้มันก็เกิดความหลงหลงมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวของเราร่างกายของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่นี่คือว่าจิตมันมาหลงยึดเอาถือเอาพระพุทธเจ้าท่านให้กำหนดพิจารณานอกจากอุบายภาวนาบทใดบทหนึ่งแล้วรูปขันธ์ร่างกายของเราทุกคนนี่แหละมันเป็นอุบายแก้คือท่านให้พิจารณาว่าร่างกายอาการ32นี่เป็นสิ่งที่ไม่งามที่ท่านว่าอสุภะของไม่งามถ้ายังไม่มองเห็นว่าไม่งามจริงๆยังเห็นว่าสวยว่างามว่ามั่นคงถาวรอันนั้นล่ะมันปิดบังมองไม่เห็นมองไม่ทะลุคือตามธรรมดารูปร่างกายของคนเหล่านี้ยังไม่ตายยังมีชีวิตดีอยู่ล่ะแต่ถ้าเราพิจารณาดูทวารทั้ง9ทวารทั้ง9ตาหูจมูกลิ้นกาย
เรานี่มันก็กล่าวอย่างหนึ่งมันก็เป็นบาดแผลเป็นที่ไหลเข้าเทออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลถ้าผู้ภาวนาทำใจให้สงบก็จะมองเห็นได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำใจให้สงบจิตใจมันไปที่อื่นไม่ได้มานึกมาคิดว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเมื่อคิดอย่างนี้ไม่ได้รู้อย่างนี้ไม่ได้จิตมันก็ออกไปไปเห็นสิ่งอื่นก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมาไปจิตใจมันก็เล่าร้อนไปด้วยกิเลสตัณหาทางที่ดีนั้นพระพุทธองค์ท่านให้กำหนดว่าไม่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงแม้มันจะไม่รู้ไม่เห็นท่านก็ให้เอามาพิจารณาไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สกปรกไม่สวยงามแต่มันไม่เห็นเพราะไม่พิจารณาจึงได้เห็นว่าเป็นของดิบของดีของมั่นคงถาวรทีนี้ถ้าไปเห็นเข้าเฉพาะหน้าก็พาให้จิตใจคนเราตื่นอย่างว่าเวลาคนตายต่างจังหวัดเขามักจะนิมนต์พระไปส่งป่าซ่าเผาผีบางคราวเขาก็ไปผ่าตัดดูลูกเมียลูกผัวเขาลูกเมียเขาที่มันตายเป็นวันนรกมันกินยาก็ไม่ถูกกินยาก็ไม่หายมันเป็นอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้แกก็อยากจะรู้ถ้าเอาไปเผาไฟทีเดียวมันก็ไม่รู้ก็ขออนุญาตพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาจะพาดูว่ามันเสียกงไหนแกก็พาในที่ประชุมปาดท้องออกมาพระเนนที่ไปบังสกุลก็เห็นเข้าแล้วบัดนี้มันไม่เคยเห็นไปเห็นเขาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ศึกหาลาเพศลักไปมันเห็นภายนอกนั้นไม่แน่เห็นประเดียวเดียวมันก็ลืมพระพุทธเจ้าท่านไม่นิยมเห็นภายนอกท่านนิยมให้เห็นภายในคือให้ดูร่างกายของเราที่อยู่ดีสบายนี่แหละหรือจะผ่าตัดเลิกงานอันใดก็ให้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างคนเรามันมองเห็นแต่ผิวหนังภายนอกมันก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งทีนี้ท่านก็ให้กำหนดลอกหนังตัวเองเขาลอกหนังโคหนังกระบือเขาทำอย่างไรก็มากำหนดในใจของตัวเองนั่นแหละเขาผ่าอันใดออกก่อนแล้วก็ถลกหนังกงไหนออกไปเราก็ทำไปคือว่าคิดในใจทำในใจมันได้ดีกว่ามีดฆ่าที่เอาไปลอกหนังสัตว์นั้นเพราะว่ามันเป็นจิตใจของเราเองการลอกหนังตัวเองถลกหนังตัวเองนี่แหละจะได้เห็นว่าในหนังของเราเข้าไปนะมันไม่ใช่สวยงามจิตมันหลงมาเห็นภายนอกเห็นว่าเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นแก่ชราไปตามเรื่องมันเห็นภายนอกถ้าเราถลกหนังออกได้เอาหนังไปตากเอาหนังไปแผ่ให้จิตใจเราพิจารณาไปให้มันหลายแง่หลายมุมเมื่อมันเห็นหนังตัวเองดูทางนอกดูทางในแจ่มแจ้งมันเป็นอุบายถอนความเห็นผิด
ที่คิดว่าร่างกายของเราเป็นของมั่นคงถาวรมันจะเห็นเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ร่างกายมนุษย์คนเรานะเพียงแต่ว่ามีบาดแผลนิดหน่อยไปตำอะไรเข้าสิ่งหนึ่งที่มันไหลออกมาให้เห็นก็คือว่าเลือดร่างกายถ้าเราถลกหนังเนี่ยปาดหนังเอาหนังออกจากเนื้อได้เอาไปกองไว้อย่างหนึ่งทีนี้ก็กลับมาดูเนื้อเนื้อในร่างกายของเราส่วนใดที่มีเนื้อมากเนื้อหนาก็รู้สีเนื้อมันเป็นยังไงก็รู้ก็เห็นถ้ามันเห็นในใจนี่เรียกว่าเห็นได้นานเห็นได้ทนทานพิจารณาเมื่อใดเวลาใดมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นเพราะมันมีความจริงแต่ว่าถ้าไปเห็นคนอื่นตายเพื่อนพระเนนตายมันก็เห็นถ้าตายด้วยอุปัทวเหตุต่างๆก็เห็นเลือดเห็นเนื้อเหมือนกันแต่มันได้ชั่วระยะไม่นานเดี๋ยวมันก็ลืมถ้าเราพิจารณาตัวของเราหนังมันก็หุ้มตัวอยู่ถ้าเราถลกหนังของเราก็ถลกไปถึงไหนใจก็เพ่งดูว่ามันเป็นอย่างไรเลือดมันมีไหมน้ำเหลืองมันมีไหมน้ำมันผังผืดที่เวลาเราลอกหนังถลกหนังของเราจิตนี่ก็ให้ดูไปตามเมื่อจิตมันเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วเวลามันไปเห็นลูกอื่นคนอื่นมันก็เข้าใจที่แท้มันไม่เหมือนภายนอกภายในเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งแต่นี่เมื่อถลกหนังออกหมดแล้วต่อเข้าไปมันมีอะไรมีเนื้อเนื้อเป็นกำกำก็ปาดเนื้อดูเหมือนเขาปาดเนื้อโคเนื้อหมูขายอย่างนั้นปาดเนื้อตัวเองด้วยสติปัญญามันดีมั่นคงอย่างไรเนื้อหนังมังสังอันนี้ปาดดูเวลาปาดก็จิตก็ต้องดูเฉือนไปก็ดูไปพิจารณาไปจนมันเห็นแจ้งชัดในจิตในใจเมื่อมันเห็นคนเห็นสัตว์เห็นอะไรก็ตามไอ้สิ่งที่เรากำหนดพิจารณานั้นมันก็ออกมาให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตที่ลุ่มหลงมัวเมามันก็คลายออกไปได้อันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เราทุกคนไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้ปาดเนื้อหนังมังสังของตัวเองแต่ว่าเคยกินเนื้อหนังมังสังของสัตว์อื่นเนื้อหนังมังสังของตัวเองไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้ดูพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้จิตใจของเราเองพิจารณากายของเรานี่แหละจะพิจารณาเป็นชิ้นชิ้นส่วนส่วนไปก็ได้หรือจะพิจารณารวมหมดก็ได้ก็อย่างว่าร่างกายเราเมื่อมันอยู่ดีสบายยังไม่ตายนี่มันก็เป็นไปอีกรูปหนึ่งถ้ามันเกิดตายเราตายก็ตามคนอื่นตายก็ตามเมื่อตายแล้ววันหนึ่งผ่านไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาคืนหนึ่งผ่านไปหลายวันผ่านไปหรือบางคราวบางสมัยจะพบว่าพระเนนตายแต่มันมีเหตุบันดาลจะเผาเร็วไม่ได้มีเหตุติดข้องอย่างโน้นอย่างนี้ญาติกาวงสามาไม่พร้อมก็ต้องรอเก็บไว้นานๆตอนเก็บไว้นานๆ นั่นแหละมันจะแสดงธรรมให้ปรากฏพอเปิดหีบเท่านั้นแหละแมลงวันไม่รู้มันมาจากไหนเหมือนกับว่าแม่นแมลงวันทั้งโลกมันมารวมในที่นั้นหมดกลิ่นที่เราว่าหอมมันก็กลายเป็นกลิ่นเหม็นสีสันวรรณะที่เราว่าสวยสดงดงามถ้ามันตายเก็บไว้นานๆแล้ว
มันไม่ใช่สีงามกลิ่นก็เหม็นสีสันวรรณะก็ไม่น่าดูแล้วเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จำไม่ได้เวลาเปิดหีบออกมาปากไปอย่างหนึ่งจมูกไปอย่างหนึ่งตาไปอย่างหนึ่งเลยจำไม่ได้เวลามันเน่ามันเปื่อยเราจำกันไม่ได้แล้วแต่เวลามันอยู่ดีสบายยังไม่ตายนะมันอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นความหลงสิ่งเหล่านี้ก็ให้ตัวเองเอามาคิดพิจารณาว่าเวลาตายแล้วตายวันหนึ่งมันเน่าไปขนาดไหนตายวันสองถึงวันสองนะมันเน่าไปขนาดไหนกินมันเป็นอย่างไรสามวันสี่วันห้าวันไปหน้าแล้วก็ไปใกล้ไม่ได้แล้วถ้าพระเนนงานศพพระเนนก็ไปเสร็จธุระกลับมาแล้วสบงจีวรมันมีกลิ่นผีทั้งนั้นละเหม็นไปหมดความจริงมันไม่ใช่ติดผ้าเท่าไหร่มันติดจมูกติดจมูกจมูกมันสูดเข้าไปในปอดสูดเอากลิ่นเหม็นผีตายเข้าไปมันก็เลยเป็นกลิ่นเน่าไปหมดสิ่งเหล่านี้แหละให้เอามาคิดมาอ่านพิจารณาเรื่องของเราเองก็เหมือนกันเรื่องบุคคลผู้อื่นก็เหมือนกันถ้าตายแล้วไม่มีใครหอมมีแต่เหม็นดังนั้นคนผู้นั้นจะสวยสดงดงามอย่างไรหนุ่มแก่ไม่ว่าถ้าตายแล้วกลิ่นมันออกมาเหมือนกันหมดกลิ่นมนุษย์นั้นมนุษย์ไม่ค่อยชอบถ้ากินอย่างอื่นมนุษย์ชอบแต่ว่ากินเหม็นของมนุษย์ด้วยกันไม่ชอบมันเป็นกลิ่นที่เรียกว่าไม่ต้องการไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ท่านก็ให้เอามาพินิจพิจารณามาสอนใจได้คือจิตใจคนเรามันไม่ค่อยจะเอามาสอนใจของตัวเองเรื่องอสุภกรรมฐานความจริงมันหน้าที่จะเอาสอนมานานแล้วตั้งแต่เราทุกคนมาบวชเป็นพระเป็นเนนหน้าที่จะเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้พิจารณาไม่ได้เอามาคิดจึงให้พากันคิดอ่านกายกตาสติกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์วางหลักไว้ว่าให้กำหนดไปในแนวทางว่าอสุภะคือว่าไม่งามไม่ดีมีกลิ่นโสโครกปฏิกูลท่านให้พิจารณาไปทำนองนี้แต่จิตใจมนุษย์มันไม่ชอบไม่เอามาคิดมาอ่านมันจึงไม่ได้สติปัญญาทีนี้นอกจากสิ่งปฏิกูลแล้วท่านก็ให้พิจารณาให้ลงหลักว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลผู้อื่นก็ตามมันเป็นเพียงธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเราเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุไฟเป็นธาตุลมเรื่องธาตุนี้ก็ต้องเอามาคิดอ่านพิจารณาให้รู้แจ้งในจิตใจของตนอีกถ้าจิตใจไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้พิจารณาจิตมันเห็นไปอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รับความสลดสังเวชแท้ที่จริงร่างกายของคนเรานั้นก็ดินชัดๆนั่นเองน้ำนั่นเองไฟความอบอุ่นลมก็เห็นได้ง่ายก็ลมหายใจเข้าออกธาตุดินน้ำไฟลมนี่ก็ต้องเอามาพิจารณาพิจารณาจนเห็นภายในเห็นภายนอกแจ้งในจิตในใจของตัวเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันความจริงมีอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อเห็นอะไรต่อมีอะไรมันก็สิ่งนั้นแหละมันปรากฏการออกมาเป็นเครื่องสอนใจสอนใจสอนตัวของเราให้เข้าใจว่ามันธาตุดินจริง
คนเราบริโภคอาหารทุกวันก็คือว่ากินง่วนดินสะเก็ดดินไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนกินเอาดินภายนอกเข้ามาภายในเมื่อเห็นธาตุเห็นธาตุกรรมฐานแจ้งในใจเห็นคนมันก็เห็นเป็นธาตุไปหมดธาตุดินแท้แท้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันไม่นอกจากนี้มันมีอย่างนี้อันนี้ก็แง่หนึ่งเรียกว่าแง่อสุภกรรมฐานแง่ธาตุกรรมฐานแล้วมีแง่หนึ่งอีกท่านให้พิจารณาว่าอธีนวโทษมันมีโทษมากมีกายมีจิตมีตัวมีตนคนเราเนี่ยมีทุกข์มากมีโทษมากมันทุกข์มันโทษจริงๆลำบากลำบนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันทุกข์มาจากโน้นเลยเมื่อมายึดเอาก้อนดินก้อนน้ำอันนี้แล้วร่างกายอันนี้ก่อนที่จะได้มาเป็นตัวตนอย่างนี้นั่นมันไปนอนอยู่ในท้องแม่9 เดือน 10 เดือนกว่าจะคลอดออกมาเป็นคนในเวลาที่อยู่ในครรภ์มารดานั้นท่านก็ว่าเหมือนก็ว่าเอาตัวเราไปแช่อยู่ในรางเลือดรางน้ำอย่างนั้นแหละในสิ่งปฏิกูลไปนั่งกอดเข่าอยู่ในท้องแม่ผินหน้าไปทางกระดูกสันหลังผินหลังออกมาข้างนอกพุงกระเพาะอาหารใหม่ของแม่ก็ตั้งอยู่บนศีรษะกระเพาะอาหารเก่าลำไส้ของแม่ก็มาห้องนั่งทีนี้ถ้าเวลามารดาบริโภคของร้อนเข้าไปก็ดีของเผ็ดของเค็มอันใดที่มันแสลงในตัวทารกน้ำเผ็ดน้ำเค็มมันก็จะซึมเข้าไปในหูในตาเป็นทุกข์เป็นร้อนแสบเจ็บปวดทุกขเวทนาเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาในท้องมันหนีบ่ได้เหมือนเราอยู่เกิดมาแล้วหนีไปไหนไม่ได้ก็ต้องคดอยู่นั่นแหละทุกขนาดแล้วว่าเหมือนวานอนเหมือนลิงหลบฝนว่าอย่างนั้นความทุกข์ในร่างกายสังขารอันนี้ก็ให้ดูมันมีทุกข์มีโทษมากบางคนก็มารดาพัดตกหกล้มตกจากที่สูงก็พาให้ทารกในท้องคือตัวเราตายไปก็มีนอกจากลูกตายแม่ก็อาจจะตายไปก็มีเพราะเรื่องเหล่านี้มันมีภัยอันตรายมากสิ่งเหล่านี้ก็ให้กำหนดดูพิจารณาดูในการที่เราทุกคนไปนอนอยู่ในท้องแม่ให้เห็นทุกข์ให้เห็นโทษทุกโทษที่สุดแต่มันไม่เห็นมันคลอดมาแล้วมันเกิดมันผ่านมาแล้วคล้ายๆก็เราผ่านฤดูหนาวมาแล้วก็เหมือนไม่หนาวแต่นี้เมื่อผ่านฤดูร้อนมาเวลามันผ่านอยู่ก็ทุกข์ยากร้อนไหม้อดน้ำอดท่าถ้าฝนตกลงมาน้ำบริบูรณ์มันก็ลืมไปแล้วมันผ่านมาแล้วแต่เวลามันกำลังประสบการณ์อยู่นะมันทุกข์ที่สุดเพิ่นให้พิจารณาในโทษของการมาเกิดเป็นตัวเป็นตนนี่อย่าไปเห็นว่าเป็นความสุขมันเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแต่ในเวลาคลอดเวลาคนคลอดบุตรนั้นเพิ่นว่าไม่ใช่เป็นของสวยงามมีกลิ่นสกปรกนอกนั้นยังมีน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรจิปาถะในนั้นถ้าหลวงพี่หลวงเนนไปเห็นเข้าแล้วก็
กินข้าวไม่ได้หลายวันมันสกปรกขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ท่านก็ให้เอามาคิดมาอ่านเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเรามาพิจารณาจนจิตมันมองเห็นได้ในจิตจนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตใจนั้นมันแก้ความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจของเราได้ในเรื่องอสุภกรรมฐานดังนั้นเขาจึงมีวิธีอย่างคนต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนาเวลาหามผีไปถึงป่าท่าไปถึงที่เผาแล้วเขาก็เปิดหน้าให้ดูใครไปก็ต้องไปดูคนที่ตายแล้วก่อนยังบ่ทันเอาขึ้นกองฟอนกองไฟเพื่อจะได้อุบายพินิจพิจารณาในอสุภกรรมฐานในชีวิตของคนเราที่เกิดมาแล้วมันมีความตายแล้วเวลามันตายแล้วมันก็ผู้ที่ยังอยู่ก็ร้องไห้น้ำตาไหลหาผู้ตายผู้ตายมันตายแล้วก็หมดไปแต่มันไม่ใช่หมดไปเมื่อคนตายนั้นทำบาปไว้ตายแล้วมันก็ไปเสวยผลของบาปตกนรกบ้างไปสู่อเวจีมหานรกบ้างมาเป็นเปรตตวิสัยเปรตอสุรกายมีความทุกข์มากทำบาปไว้ทุกข์อันนั้นก็ได้เสวยผลถ้าผู้ทำบุญไว้ไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกผู้ละกิเลสมีความเพียรพินิจพิจารณาร่างกายสังขารรูปนามจิตใจให้ได้สุขทุกซอกทุกมุมที่มันลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกายในจิตในตัวตนเนี่ยฮะมันทั่วไปจนได้ญาณได้ปัญญาอันวิเศษเกิดขึ้นก็จะเลิกละกิเลสต่างๆอันมีอยู่ในใจให้หมดไปสิ้นไปจิตใจดวงนั้นมันก็จะเกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายคลายออกไปสิ่งที่เราชอบพอใจมันก็กลายไม่มีมีแต่เห็นแจ้งเห็นจริงว่ารูปนามกายใจนี่เป็นอย่างนี้เนาะมีทุกข์อย่างนี้มีโทษอย่างนี้ลำบากลำคาญอย่างนี้ยังไม่ตายก็เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการแสวงหารักษารูปประขันอันนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาวุ่นวายเรื่องยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นท่านให้กำหนดพิจารณากายกตาสติกรรมฐานเนี่ยมันมากถ้าพิจารณาให้มากเจริญให้มากสิ่งเหล่านี้แหละมันแก้มันไปแก้เนี่ยแก้ความหลงแก้ความยึดมั่นถือมั่นในรูปในร่างในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลเมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นมาด้วยการพินิจพิจารณาจิตมันก็ไม่ไปหลงยึดถือจิตมันก็แจ้งว่ามันต้องเป็นอย่างนี้คนอื่นก็เป็นเหมือนเรานี่แหละตัวเราก็เหมือนบุคคลผู้อื่นเมื่อยังไม่ตายมันก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสตัณหาเมื่อมันใกล้จะตายมันก็วุ่นวายอีกแบบหนึ่งถ้ามันตายแล้วมันก็หมดวุ่นวายไปแต่ว่าร่างกายที่มันยังเหลือเศษอยู่มนุษย์ที่เขาจัดเผาผีจีกระดูกเขาก็จัดการตามหน้าที่ของเขาส่วนใจเรานั้นจะต้องกำหนดพิจารณาตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปถ้าจะไปรอว่ามันตายมันเจ็บเสียก่อนมันจะตายแล้วจึงพิจารณาไม่ทันเพราะว่าความตายของคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันบางคนมันตายอุปัทวัยเหตุไม่ทันพินิจพิจารณาอะไรล่ะปุ๊บปั๊บเข้ามาอย่างว่ารถเอาไปชนกันเข้าตายเหมือนนายผู้แทนตายหรือว่าเอาเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าเกิดระเบิดเกิดเครื่องเสีย
ตกลงมาก็ตายเป็นธรรมดาที่มันรวดเร็วที่สุดทีนี้คนเราเมื่ออยู่ดีสบายอย่างนี้ละไม่พินิจพิจารณาไม่ค่อยสนใจรอให้มันมีเหตุการณ์ก่อนมันไม่ทันเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงเข้ามันปุ๊บปั๊บเราก็หมดเรื่องหมดราวที่ไปเลยถ้าเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกฟังเทศฟังธรรมได้อยู่อย่างทุกวันนี้กิเลสความหลงในใจออกไปได้ถ้าสิ่งที่กำหนดพิจารณานั้นจนมันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วมันเป็นอุบายละกิเลสได้เพราะมันเห็นลึกซึ้งลงไปเห็นเข้าไปภายในคันว่าตายตายแล้วมันก็เปื่อยเน่าผุพังเวลามันเปื่อยเน่าผุพังมันก็แสดงทางกลิ่นเหม็นสิ่งปฏิกูลโสโครกไม่มีใครอยากไปแตะต้องไปเข้าใกล้เพราะมันอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นที่เจริญตาเจริญหูสิ่งเหล่านี้เราต้องพิจารณาไว้ก่อนอย่าไปรอให้มันตายแล้วพิจารณาไม่ได้ต้องพิจารณาเสียก่อนท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อเราได้ข่าวว่าคนเกิดเป็นทุกข์ใครเกิดก็ตามเราก็เอามาคิดมาอ่านให้มันเข้าใจภายในจิตใจของเราอีกทีหนึ่งว่าคนเกิดเดี๋ยวนี้ตัวเราก็เกิดเหมือนกันแต่มันเกิดก่อนเวลามันเกิดมันอยู่ที่ไหนก่อนจะเกิดมันไปอยู่ที่ไหนเราก็จะได้พิจารณาให้มันเห็นเมื่อมันเห็นโดยลำดับจนมาถึงเวลานี้เมื่อมันเกิดมันใหญ่แล้วมันก็มีแต่ใหญ่ขึ้นไปตลอดหรือไม่สำรุดชุดโทรมหรือสิ่งเหล่านี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาให้เข้าใจว่ารูปนามตัวตนคนเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมามันมีหน้าที่เจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วมันก็ชำรุดชุดโทรมแตกดับไปเมื่อท่านพูดสั้นๆให้เข้าใจดีก็เรียกว่าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีบุคคลผู้ใดจะมาแก้ไขให้มันอยู่ได้ตลอดไปได้เลยเราจะต้องพิจารณาตัวเราเองเราจะต้องพิจารณาใจของเราเองทำไมจึงพิจารณาเพราะว่าใจนี้ถ้าไม่พินิจพิจารณามันเป็นใจที่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสถ้าเป็นใจพิจารณามันจะมองไปในแง่หนึ่งในแง่ที่ว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ได้ในแง่ที่ว่ามันให้ความทุกข์มันไม่ใช่ให้ความสุขแต่กิเลสมันเสี่ยมสอนใจมนุษย์คนเรามันเสี่ยมสอนว่ามันมีความสุขถ้าปัญญาเราพิจารณาร่างกายสังขารเกิดมีขึ้นมันไม่มองเห็นว่าเป็นสุขมันเป็นเรื่องของทุกข์เมื่อมันตั้งขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วมันก็มีสิ่งอื่นพาให้จิตใจนี่หลงไปเมื่อหลงไปแล้วมันก็ไปก่อตั้งอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาพาให้ยุ่งเหยิงไปหมดผู้ปฏิบัติธรรมภาวนาธรรมเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจะมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามทำนองครองธรรมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็อวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้โมหะคือความหลงจิตใจเนี่ยมันหลงมันไม่รู้ร่างกายของตัวเองมันเกิดอยู่มันตั้งอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรก็ไม่เห็นถ้ามันอยู่ภายนอกมองเห็นแต่มันอยู่ภายในไม่เห็นนี่คือว่าจิตใจไม่ได้โอปนยิกธรรมไม่ได้น้อมเข้ามาไม่ได้รวมเข้ามา
ท่านจึงให้รวมเข้ามาได้ข่าวได้เห็นคนเกิดก็ให้น้อมเข้ามาว่าเมื่อเราเกิดหรือทุกๆคนเกิดก็มีความทุกข์อย่างที่เขาเกิดนี่แหละแต่นี้เมื่อมันยังไม่แก่ชราเราก็เข้าใจว่าตัวเรามันยังไม่แก่ชราเมื่อใดก็ได้พิจารณาก็ไม่ทันอีกคันเมื่อถึงวัยแก่ชราเข้ามาแหละบาดนี้ก็ทุกขเวทนามันก็เข้ามาด้วยแก่ตัวมาโรคภัยไข้เจ็บมันก็มากขึ้นส่วนมากมันผูกมัดรัดเริงจนไม่รู้สึกตัวคันคนแก่คนชราไปวัดไปวาไปหาพระหาเจ้าหาครูบาอาจารย์แทนจิตที่จะ ไปฟังธรรมมันก็ไม่ฟังไปหายาปวดหัวเข่าคนเฒ่าปวดหัวเข่าแล้วก็ยามีไหมถ้าไม่มีอะไรก็ให้เป่าให้เพื่อมันจะได้เบาบางไปความจริงละมันหน้าที่จะพินิจพิจารณาคือว่ามีอะไรเมื่อมันแก่หรือว่าไม่แก่ถ้ามันเกิดเจ็บขึ้นมาที่ไหนมันก็เจ็บได้เพราะเนื้อหนังมังสังมนุษย์มันไม่ใช่แข็งเหมือนเหล็กมันจะเปื่อยจะพุจะพังลงไปเมื่อใดเวลาไหนก็ได้ถ้าเราพิจารณาไว้ก่อนเมื่อยังไม่แก่เราก็พิจารณาว่าเมื่อมันแก่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อมันยังไม่เจ็บเราก็อย่าไปเข้าใจว่ามันไม่เจ็บต้องพิจารณาไว้ก่อนว่าเมื่อเจ็บมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แม้มันยังไม่ตายเราก็พิจารณาได้กำหนดได้ว่าเมื่อมันตายแล้วมันจะตายนะมันมีอะไรแก้ไขได้ไหมถ้ามันถึงคราวมันจะตายจริงๆยาในโลกนี่แหละไม่เป็นยาแก้ไม่ตกถ้ามันหนักเข้าหมอก็ไม่รับรองหมอมันก็จะว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆก็ไม่มาหาเวลามันจะเป็นผีเป็นศพเรื่องอย่างเอามาให้หมอยามันก็แก้ไม่ได้มันก็ไปนั่นเองดังนั้นเราต้องพิจารณาตัวเองท่านว่าอย่างนั้นคำว่าพิจารณาตัวเองก็เอามาคิดมาภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้ให้เข้าใจด้วยสติปัญญาหรือว่าวิชาวิชาความรู้อันใดจะเป็นอุบายให้จิตใจรู้ได้เข้าใจว่าร่างกายสังขารนี้มันมีความแก่ความชราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตามมาแล้วก็ความตายมันไม่ใช่แก่อย่างเดียวไม่ใช่ร้อยปีตายถ้านับตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณมันตายได้ตายได้ทุกเวลาตั้งแต่มาเกิดแล้วมันเป็นเวลาตายได้แล้วมันจะตายเมื่อใดเวลาใดมันไม่มีป้ายบอกป้ายบอกไม่มีมันจะตายมันก็ตายไปอย่างนั้นทีนี้เมื่อตายศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็ยังไม่มีเย็ดใจก็เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจแหละมันดังนั้นต้องกำหนดพิจารณาไว้ทุกส่วนทุกประการเมื่อตายเราจะตั้งใจอย่างไรยังมีอยู่เราตั้งใจไว้อย่างไรเวลาเจ็บเราจะตั้งใจอย่างไรพิจารณาอย่างไรเจ็บน้อยมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามันเกิดเจ็บมากขึ้นมาล่ะก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็มีแต่ทุรนทุรายไปตามภาษาของคนไม่รู้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้ามีผู้ไปแนะนำสั่งสอนบอกว่าไม่ต้องร้องไห้น้ำตาไหลพิจารณาภาวนาบ้างคนเช่นนั้นมันก็จะตอบออกมาว่ามันเหลือวิสัยแล้วมันเลยภาวนาแล้วหลวงพ่อมันจะเลยอย่างไรมันยังไม่ตายมันตายก่อนสิยังเรียกว่าเลยแค่ความเจ็บมันยังไม่เลย
เมื่อความเจ็บเกิดขึ้นท่านก็ให้รีบพิจารณาเมื่อความแก่มาถึงท่านก็ให้รีบพิจารณาเมื่อมันก่อนจะตายเราก็รีบเร่งพิจารณาจะได้ละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาให้มันหมดไปสิ้นไปดังนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเรานั้นมันไม่เฉพาะแต่ว่าพุทโธร่างกายทุกส่วนอันใดที่มันไม่ให้พิจารณาไม่ให้รู้เราก็ต้องพินิจพิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจแล้วจะได้ถอดถอนตัวทิฏฐิมานะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวดีกว่าผู้อื่นผู้อื่นดีกว่าตัวเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่กำหนดพิจารณามันไม่รู้แต่ตัวเองก็สำคัญผิดคิดว่าเรารู้เราเข้าใจพอแล้วเอาเข้าจริงๆมันไม่พอเวลาเจ็บเข้ามาล่ะอุบายแก้ไขไม่ทันมันยังไม่พอยิ่งเวลาจะตายก็เอาแล้วทุรนทุรายบางรายบางคนก่อนจะตายเนี่ยร้องเหมือนเสียงวัวเสียงควายล่ะมันไม่ยอมฟังอะไรทางนั้นใกล้จะตายเท่าไหร่บางคนนั้นเดี๋ยวก็ให้เอาลุกขึ้นมาว่าจะหายใจคล่องเอาลุกขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวมันก็ลุกนั่งก็ไม่พรเวลาล่ะก็เอาให้เอานอนลงไปใจมันจะขาดน่ะมันจะตายให้นอนไปหน่อยนึงมันก็เอาอีละวุ่นวายไม่รู้ว่าคนเป็นมันจะตายก่อนคนตายมันวุ่นวายอย่างนี้เพราะไม่ได้พิจารณาอสุภกรรมฐานของตัวไว้ไม่ได้พิจารณาธาตุกรรมฐานไว้ไม่ได้มองเห็นว่ามันมีทุกข์มีโทษรูปนามกายใจอันนี้การภาวนาน้อยการนึกการเจริญน้อยสติปัญญาน้อยก็เลยมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนในหัวใจต่อไปให้เราทุกข์รูปทุกข์นามจงกำหนดพิจารณากายวาจาจิตของตนส่วนใดที่ท่านให้กำหนดเป็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอาทีนวโทษมีโทษมากก็ให้พากันกำหนดพิจารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบนั่นแหละจึงจะเข้าใจในธรรมะทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังทำใจให้สงบเป็นหนึ่งไม่ให้เป็นสองจิตสองใจเอาให้มันจริงแจ้งลงไปในหัวใจของตัวเองนี่แหละจึงชื่อว่าภาวนาอยู่ในตัวภาวนาอยู่ในใจภาวนาอยู่ในธรรมภาวนาอยู่ในวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อยู่ทางนอกพระพุทธเจ้าสอนให้ดูอยู่ภายในที่ว่าปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบดูโยในกายให้เห็นกายในกายไม่ให้ไปเห็นที่อื่นเห็นที่อื่นเป็นเครื่องหลอกลวงเห็นกายอยู่ในกายคือมันแจ้งอยู่ในกายว่าเป็นอย่างนี้กายคนอื่นมันก็เหมือนอย่างนี้ไม่มีอะไรจะวิเศษกว่ากันไปถ้ามันแตกดับมันตายเมื่อใดเวลาใดกายนี้มันจะเน่าเขียวแตกน้ำเหลืองไหลน้ำหนองออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นไม่ใช่กลิ่นหอม
ต่างหากว่าถ้าเวลามันเปื่อยเพละอย่างนั้นแหละเราจะไปนั่ง อยู่ใกล้ก็ไม่ได้มันเหม็นสาบเหม็นขาวเหม็นไม่เข้าท่าหรือจะไปนั่งทานอาหารกินข้าวที่นั่นก็อาเจียนลากออกกินไม่ได้นี่ตัวเราก็เหมือนกันตัวเขาก็เหมือนกันคนที่เกิดมาในโลกเหมือนกันหมดเมื่อยังมีชีวิตร่างกายนี่มันจะแต่งกันเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างแต่ว่าเมื่อแตกตายแล้วเหม็นเน่ามันเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดท่านจึงให้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้น้อมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจให้สงบตั้งมั่นจิตใจที่ไม่สงบตั้งมั่นคือว่าจิตมันไม่ดูไม่พิจารณาความจริงมันจะพิจารณาไปตามไม่จริงคือของปลอมของปลอมของแปลงคือว่าของภายนอกเป็นของหลอกลวงของไม่จริงของจริงมันมีเต็มอยู่ในกายในจิตนี้ทั้งนั้นนามรูปังอนิจจังของจริงนามรูปกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเหมือนกันหมดมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนี้เมื่อจิตไม่อยู่ไม่รวมไม่สงบมันก็ไม่รู้ไม่รู้มันไปไหนมันหลงหลงกายตัวเองยังไม่พอหลงกายคนอื่นหลงวัตถุภายนอกต่อไปไม่มีที่สุดที่สิ้นตายแล้วก็หลงไปตามความหลงอันนั้นความหลงอันนั้นเราก็พามาเกิดอีกเกิดมาอีกก็แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยดิ้นรนวุ่นวายไปเหมือนกับเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เหมือนกันหมดผลที่สุดแก่หรือไม่แก่เด็กก็ตามถึงเวลาตายก็แตกดับตายไปอย่างนี้จงดูจงรู้จงเห็นอยู่ในตัวในใจนี้เมื่อใดวันไหนเวลาใดจะรู้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าที่รู้แจ้งรู้จริงมันไม่ใช่รู้อดีตอนาคตเป็นรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันทันปัจจุบันแจ้งปัจจุบันเห็นจริงในปัจจุบันพุทโธในปัจจุบันธัมโมสังโฆในปัจจุบันไม่ใช่พุทโธธัมโมสังโฆอดีตอนาคตอยู่ที่อื่นโน้นพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในตัวอยู่ในใจภาวนาได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกประกอบกระทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเรียกว่าทุกลมหายใจลมหายใจยังมีอยู่ก็ภาวนาอยู่ภาวนาให้ได้อย่างลมหายใจเตือนใจดวงนี้อย่าได้ประมาทเตือนใจให้รู้สึกว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามามันม้วนเข้าไปเรื่อยไปมันใกล้เข้าไปทุกเวลาอย่าเข้าใจว่าตนเองอยู่ห่างไกลเพราะว่ามรณะภัยคือความตายนะมันไม่มีต้นมีต่อมันจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่บุญกุศลยังรักษาไว้ไม่ให้ตายจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปอีกถ้าบุญกุศลหมดเมื่อใดเวลาใดตายแง่ๆนั่นแหละไปอวดดีไม่ได้ต
้องรีบทำรีบปฏิบัติเอาให้มันลงหลักปัจจุบันนั่งแบบไหนก็ภาวนาในใจได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาในใจได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจได้ไม่ใช่ได้แต่คำพูดมันได้ในตัวในใจตลอดเวลาไม่มีคนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้มันเป็นเรื่องจิตใจของตัวเองเป็นผู้ประกอบกระทำถ้าไปปล่อยให้มันง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญก็ไม่มีเวลาทำดูใจที่มันอ้างการอ้างเวลาอย่างเด็กก็ว่าเรายังเด็กอยู่ทำเมื่อไรก็ได้ยังหนุ่มแน่นอยู่ก็เข้าใจว่าเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่คงจะไม่ตายง่ายๆทำเมื่อไรก็ได้ทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือตายอุปัทวะเหตุขึ้นมาแล้วมันจะทันได้อย่างไรเพราะมันอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้าก็ว่าเช้านักไม่ภาวนาสายก็ว่าร้อนแล้วไม่ภาวนากลางคืนก็ว่ากลางคืนไม่ภาวนากลางวันก็ว่ากลางวันไม่ภาวนาเมื่อไม่ภาวนากลางคืนกับกลางวันไปภาวนาที่ไหนโลกนี้มันมีแจ้งก็ให้ชื่อว่ากลางวันมืดก็ให้ชื่อว่ากลางคืนกลางคืนมืดแจ้งสองอย่างรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าวันหนึ่งตามสมมตินั้นมันก็มีอยู่เท่านี้เมื่อมีอยู่เท่านี้แล้วเอาทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าตักเตือนไว้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะเผลอไม่ได้ลืมตัวไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขาดสมาธิความตั้งใจมั่นก็ไม่ได้ขาดปัญญาวิชาความรู้ภายในก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ได้ทั้งนั้นจะต้องบริกรรมภาวนาพิจารณากายอันเป็นรูปขันธ์หยาบหยาบมันเห็นแต่เบื้องต้นมาเกิดท่ามกลางภาวะเป็นอยู่บั้นปลายคือว่าตายลืมไม่ได้ตายเพราะมันจะตายอยู่วันยังค่ำมันรอตายอยู่คืนยังรุ่งตายมันขยับเข้ามาใกล้ทุกเวลาร่างกายสังขารนี้พันเปรียบอุปมาเหมือนหม้อดินเขาเอาดินมาปั้นเป็นหม้อเป็นไหหม้อดินที่ปั้นขึ้นมาใหญ่เล็กหนาบางประการใดก็ตามหม้อดินย่อมมีเวลาแตกรูปขันธ์รูปนามกายใจของคนเราทุกคนมันคอยวันแตกวันทำลายอยู่ตลอดเวลาแต่ได้อาศัยความประมาทมัวเมาในใจเป็นเครื่องอยู่จึงไม่รู้สึกตัวไม่มีความสลดสังเวชเป็นจิตใจแข็งกระด้างมืดมนอนธการทั้งกลางวันกลางคืนไม่ภาวนาไม่ชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดใจอันนี้มันก็หลงอยู่อย่างนี้เมาอยู่อย่างนี้ลืมตัวลืมตนลืมกายลืมจิตหลงตายหลงตายไม่ได้นั่งตายก็มีบางคนนั่งอยู่ดีๆเวลามันจะตายก็ตายเอาดื้อๆอย่างนั้นเกิดเป็นลมขึ้นมาเอออ่านั่งลมลงก็ตายนะความตายมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรเมื่อถึงเวลาค
ความเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็สู้ไม่ได้ตายได้เหมือนกันแก่ชราหรือไม่แก่ชรามันก็ตายได้ตายไม่ใช่แค่คำพูดเวลาจะตายจริงๆมันเจ็บจนเหลือเจ็บมันเรียกว่าตายไม่ใช่ว่าตายสบายตายมันไม่มีที่สบายก่อนที่มันจะตายโรคบางอย่างบางประการนั้นเรียกว่าเจ็บที่สุดเหลือเจ็บเลยเจ็บไปมันก็เลยให้ชื่อว่าตายเดี๋ยวนี้มันยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันก็ตายไปทีละเล็กละน้อยมันตายปิดบังมันปิดไว้บังไว้ไม่ให้จิตใจรู้เห็นมันตายมาโดยลำดับคนเราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วก็คลอดออกมาคือว่ามันตายออกมานั่นเองตายจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอกตายอยู่ข้างนอกไม่นานเดี๋ยวก็คืบคานยืนเดินไปมารอวันตายอยู่ข้างนอกอีกไม่นานมันก็ตายอายุไม่ถึง100 ปีตายแล้วถ้าใครอายุยืนสัก100 ปีเดี๋ยวก็ได้ยินว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่แหละพระองค์นั้นตายไปเนนองค์นั้นตายไปแม่ขาวนางชีคนนั้นตายไปแม่ดำแม่ด่างตายไปถ้าผู้ยังไม่ตายมันก็รู้เห็นถ้าใครตายมันก็แล้วไปแต่มันไม่ใช่แล้วตายวันนี้มันก็เกิดมาอีกวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่อีกมาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยการกินการนอนวุ่นวายภายนอกพิษกันเถียงกันแย่งกันอะไรต่อมีอะไรมากมายจึงให้ชื่อว่าพาลาหเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักคือกายวาจาจิตของคนเราทุกคนนี่แหละขันก้อนนี้กองนี้ก้อนนี้ล่ะมันเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่สุขที่เราว่าสุขสบายนั้นมันน้อยเดียวนิดเดียวเท่านั้นทุกมันเต็มไปหมดนั่งเป็นทุกข์ในเวลานั่งกินเป็นทุกข์ในเวลากินแสวงหามาเป็นทุกข์ในการแสวงมาหามานอนเป็นทุกข์นอนตายก็มีนั่งตายก็มียืนตายก็มีเดินไปมาตายก็มีมันตายได้วันอย่างคำตายได้คืนยั่งลงประมาทไม่ได้จะไปเข้าใจว่าตัวเองสุขสบายมันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ตายภายใน100 ปีนั้นมันเลยไปได้ที่ไหนเลยไปก็ไปตายยังไม่ถึง100 ปีก็ตายเด็กก็ตายนมก็ตายแก่ชราก็ตายพระก็ตายได้เนนก็ตายได้ผ้าขาวนางชีใครก็ตามเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนเวลาถึงเวลาตายมันไม่ใช่จะภาวนาพุทโธมันวุ่นวายที่สุดวุ่นวายก็คือว่าจิตมันไม่ยอมตายไม่พิจารณาความตายเมื่อไม่พิจารณาความตายความตายมาถึงเข้ามันไม่ใช่สบายแล้วมันนั่งไม่ติดนั่งไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อความตายเข้ามาถึงเข้า
หรือรู้ว่าเหตุภัยต่างๆมาจะถึงตัวของเราเป็นวันตายขณะวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ต่อให้นอนอยู่มันก็ไม่หลับหรอกเพราะมันจะตายเหตุการณ์แห่งความตายมันเป็นร้อนเป็นของร้อนของไหม้ถ้าไม่ภาวนาจริงๆแล้วก็ทุกข์แทบตายนั่นเองล่ะจึงให้พากันรีบเร่งลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าไปมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสไม่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสอันใดก็ตามมันเป็นของร้อนมันเป็นไฟดูแต่ไฟภายนอกใครพลั้งเผลอไปเหยียบย่ำไฟไฟก็ไหม้เอาไหม้เอาถึงตายก็ได้ไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะจิตที่มายึดไว้ถือไว้ไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละมันไหม้หัวใจมันไหม้ทางกายด้วยไหม้ทางวาจาด้วยมีอะไรมันไหม้หมดละไฟไฟภายในมันไหม้ข้ามภพข้ามชาติตายแล้วมันก็กลับไปไหม้ต่อไปอีกไฟราคะโทสะโมหะ